นี่ครับคราวที่แล้วเราจบอยู่ตรง damping force นะแรงต้านในเส้นลวดที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเรามีเห็นนะผมเปิดตั้งแต่ผิดนะครับนี่สมมุติว่าถ้าเรามีขดลวดนะครับนะที่มันเคลื่อนที่ผ่านในสนามแม่เหล็กนะคือขดลวดรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยรูปแล้วเราดึงมันผ่านสนามแม่เหล็กนะครับโดยที่เคลื่อนที่ออกมาด้วยอัตราเร็วเป็น v นะในการที่มันเคลื่อนที่ออกมาเนี่ยมันก็พื้นที่ฟลักซ์แม่เหล็กก็จะลดลงนะครับฟลักซ์แม่เหล็กของมันเนี่ยมีค่าเท่าไหร่เท่ากับสนามแม่เหล็กคูณด้วยพื้นที่ที่สนามแม่เหล็กไหลผ่านนะครับซึ่งก็คือถ้ามันความกว้างมันคือ l ความยาวมันคือ x นะครับฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ b คูณด้วย ax นะฮะแต่ทีนี้ x เนี่ยมันจะหดสั้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าขดลวดเนี่ยมันถูกดึงผ่านไปเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเดลต้าทีวินาทีเนี่ย x มันหดสั้นไปเท่าไหร่ก็คือ v เดลต้าทีนะฮะเพราะฉะนั้นฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมีค่าเท่ากับ b คูณด้วย l คูณด้วย v คูณด้วยเดลต้าทีหรืออัตราการเปลี่ยนฟลักซ์แม่เหล็กต่อหน่วยเวลาเนี่ยมีค่าเท่ากับ b l v นะเป็นการเคลื่อนไฟฟ้าที่ลดลงทีนี้ถ้าเรามาพิจารณากฎของเลนส์นะครับสนามแม่เหล็กนั้นมีทิศพุ่งลงนะเข้าสู่หน้าจอนะครับแล้วฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านเนี่ยมันกำลังลดเพราะว่าขดลวดเนี่ยมันดึงออกจากสนามแม่เหล็กเพราะนั้นกระแสไฟฟ้านี่จะต้านการลดก็คือมันจะสร้างสนามแม่เหล็กไปเสริมนะในทิศทางเดิมดังนั้นทิศทางกระแสที่ไหลเนี่ยจะเอากดมือขวามากำดูเนี่ยนะฮะเขาก็จะเห็นว่ากระแสเนี่ยจะไหลในทิศตามเข็มนาฬิกานะทีนี้เมื่อเกิดกระแสไหลในวงจรเนี่ยแล้ววงจรมันมีส่วนที่อยู่ในสนามแม่เหล็กดังนั้นมันก็จะเกิดแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นต่อเส้นลวดนะครับซึ่งแรงแม่เหล็กเนี่ยมีค่าเท่ากับ ILB นะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า F2 กับ F3 เนี่ยมันจะเกิดแรงแม่เหล็กที่อยู่ในทิศตรงข้ามกันแล้วก็มีค่าเท่ากันนะ ILB ทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันจะหักล้างกันหมดไปนะครับเพราะฉะนั้น F2 กับ F3 เนี่ยนะหักล้างกันไปนะครับครับนะฮะไอ้เจ้าแรงนี้นะครับกับแรงนี้หักล้างกันหายไปนะทีนี้เพื่อ F2 กับ F3 หักล้างกันหายไปเนี่ยมันจะเหลือแต่ F1 นะโทษทีพอเป็นเลเซอร์พอยเตอร์แล้วมันจะแยกเป็น2สี2หัวนะใช้ลูกศรน่าจะดีกว่านะไอ้เจ้าเหลือแต่ F1 นะครับ F1 เนี่ยมันมีกระแสไหลไปทางนี้เป็นระยะเป็นกระแส I นะมีความกว้างเป็น L เพราะนั้น IL cross B ตั้งมือขึ้นตามทิศของกระแสกำเข้าหาสนามแม่เหล็กเราก็จะได้ว่ามันเกิดแรงไปทางด้านซ้ายนะฮะแรงนี้สังเกตว่ามันจะต้านการเคลื่อนที่นะครับมันจะเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่คือมันมีทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่นะเราเรียกตัวนี้ว่า damping force หรือแรงต้านนะครับดังนั้นถ้าจะให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เนี่ยมันก็จะต้องมีแรงไปกระทำเท่ากับแรงต้านตัวนี้นะแรงต้านตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ ILB ก็คือคูณกันแล้วก็ได้เป็น B กำลัง2 L กำลัง2 V หารด้วย R นะเป็นแรงต้านของเส้นลวดนะครับดังนั้นถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรทำเนี่ยลวดเนี่ยจะวิ่งช้า
ลงนะครับซึ่งระบบเนี้ยเขามาพัฒนาเป็นระบบที่เราเรียกว่าระบบเบรกนะฮะขออินโทรนิดนึงพอดีเมื่อเช้าก็พูดอยู่นะครับเบรกการเบรกรถเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราใช้ระบบเบรกที่เราเรียกว่าระบบสัมผัสนะครับเป็นระบบของผ้าเบรกนะคือเราจะมีผ้าซึ่งทำจากยางแล้วก็มีผสมกับโลหะเนี่ยนะเป็นผิวสัมผัสเหนียวๆหยุ่นๆนะฮะแล้วเวลาที่เราจะเบรกเนี่ยถ้าคุณนึกถึงคุณขี่จักรยานจะเห็นภาพชัดคุณบีบเบรกเนี่ยมันจะมีก้ามปูที่คล่อมอยู่ระหว่างคล่อมล้อนะฮะแล้วพอคุณบีบคันเบรกเนี่ยก้ามปูมันจะหนีบแล้วมันจะมียางที่จะไปจับที่ล้อนะฮะพอยางมันจับเนี่ยแรงเสียดทานสถิตระหว่างยางนะครับแรงเสียดทานจนนะฮะระหว่างยางกับล้อเนี่ยก็จะทำให้เกิดแรงต้านนะครับสำหรับรถยนต์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือถ้าเป็นรถแบบดิสเบรกนะฮะก็คือจะมีแผ่นจานกลมที่ติดอยู่กับล้อแล้วคุณก็จะมีตัวก้ามปูเบรกนะครับครอบแผ่นจานนี้ไว้อีกทีหนึ่งแล้วพอเวลาคุณกดนะครับเวลาคุณเหยียบเบรกเนี่ยไอ้ก้ามปูเนี่ยมันก็จะกดเอาแผ่นจานตัวแผ่นเบรกเนี่ยให้สัมผัสไปบนจานนะครับแล้วก็จะเกิดแรงเสียดทานทีนี้หรือแบบรุ่นเก่าหน่อยรถจะเป็นดรัมเบรกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นล้อเหมือนกันแต่ว่าจะมีจานเป็นจานตัวแผ่นเบรกเนี่ยจะเป็นเหมือนผิวส่วนหนึ่งของทรงกระบอกที่อยู่ข้างในนะครับเนี่ยพอเหยียบเบรกปุ๊บไอตัวผิวเนี่ยมันก็จะโดนบีบเข้าไปติดกับล้อนะครับก็จะเกิดแรงเสียดทานเกิดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากระบบเบรกที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแรงเสียดทานมันเป็นแรงเสียดทานจนนะฮะ F เนี่ยเท่ากับมิว N N คือแรงบีบนะครับค่าแรงเสียดทานเนี่ยมันจะคงที่ดังนั้นความเร่งของรถเนี่ยก็จะลดลงในอัตราที่คงที่นะ A ก็จะเป็นค่าคงที่รถก็จะช้าลงในลักษณะที่เป็นเส้นตรงนะครับความเร็วก็จะลดลงลักษณะที่เป็นเส้นตรงซึ่งบางทีมันช้าไปหน่อยนะก็มีการเอาเนี้ยมาประยุกต์ใช้คือแทนที่จะใช้ผ้าเบรกเนี่ยก็จะใช้เป็นสนามแม่เหล็กนะเป็นจานที่จะเป็นจานเบรกก็จะเป็นขดลวดนะเหมือนจะเป็นขดลวดแล้วก็คือจริงๆเป็นจานนั่นแหละแต่ว่าทำให้มันมีลักษณะเหมือนขดลวดซะนะแล้วก็แทนที่จะใช้แผ่นจานเบรกเนี่ยก็จะใช้ไอ้แผ่นผ้าเบรกเนี่ยก็จะใช้เป็นสนามแม่เหล็กนะเราเรียกตัวนี้ว่า magnetic braking system นะครับข้อดีของมันคือยังไงเนื่องจากขดลวดที่ผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีแรงต้านเนี่ย F แรกเนี่ยเท่ากับลบ B กำลัง2 L กำลัง2 V ส่วนได้ R คือขึ้นกับความเร็วของการหมุนขดลวดดังนั้นถ้าวิ่งเร็วขดลวดผ่านเร็วแรงก็จะเยอะนะครับถ้าวิ่งช้าแรงก็จะน้อยไปตามส่วนเพราะนั้นแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีค่ามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าคุณวิ่งเร็วแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเทียบ F เท่ากับ MA จากสมการของกฎของนิวตันนะครับเราได้ว่า MdV by dt เท่ากับลบ B กำลัง2 L กำลัง2ส่วนใน R คูณด้วย V ย้าย M มาหารนะครับแล้วก็ย้าย V กลับมาเนี่ยเอาเครื่องหมายเวกเตอร์ออกแล้วก็ได้เป็น dV ส่วนด้วย V เท่ากับลบ B กำลัง2 L กำลัง2ส่วน MR dt เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่มีแรงอื่นมากระทำเนี่ยจะเห็นได้ว่าความเร็วเนี่ยเราลดลงนะสมมุติว่าความเร็วเริ่มต้นคือ V0 ที่เวลา T0 ก็อินทิเกรตฝั่งซ้ายจาก V0 ถึง V ใดๆอินทิเกรตฝั่งขวาจาก0ถึง T ใดๆฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะได้ล็อก V ต่อ V0 ฝั่งขวาเนี่ยมันจะได้ลบ B กำลัง2 L กำลัง2ส่วน MR คูณกับ T เอาเครื่องหมายล็อกออกเนี่ยเราก็จะได้ว่าความเร็วมีค่าเท่ากับ V0 E กำลังลบ B กำลัง2 L กำลัง2ส่วน MRT
จะเห็นว่าความเร็วมันลดลงเร็วนะฮะมันลดลงเป็นแบบ exponential decay นะครับซึ่งเรียกว่ามันทำงานได้ดีกว่าเบรกทั่วๆไปนะครับแล้วข้อดีข้อหนึ่งคือมันไม่มีการเสียดสีนะมันคือมันเป็นแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กนะครับความที่มันไม่มีการเสียดสีเนี่ยการสึกหลอมันก็จะต่ำนะเราก็จะเรียกตัวนี้ว่าเป็นmagnetic breaking system นะเขาเอามาใช้นะแต่ว่าเขายังไม่ได้ปรับเข้ามาใช้ในรถยนต์ทั่วๆไปนะครับเนื่องจากว่ามันยังมีประเด็นของระบบนี้ต้องการสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงๆนะครับซึ่งการสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงๆแบบนี้มันค่อนข้างจะเทอะทะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะมาใช้ในรถยนต์เนี่ยมันอาจจะยังไม่เวิร์กนะครับแต่ที่เขาเอามาใช้แล้วเนี่ยก็คือในเครื่องเล่นในสวนสนุกนะก็คือใช้ลดหรือชะลอความเร็วของพวกรถไฟเหาะตีลังกาเนี่ยคือใต้รถไฟเนี่ยมันจะมีขดลวดเป็นครีบอยู่นะเป็นครีบเหมือนขดลวดอยู่แล้วเขาก็เวลาวิ่งผ่านเข้ามาในบริเวณที่เบรกเนี่ยครีบนี้ก็จะตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กนะครับพอมันตัดผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะเกิดแรงหน่วงนะครับแรงหน่วงเนี่ยก็จะทำให้รถเคลื่อนที่ช้าลงนะฮะซึ่งมันได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าพวกนี้มักจะต้องหยุดรถในเวลาในพื้นความยาวสั้นๆนะฮะก็เลยจะทำให้เคลื่อนที่ได้ดีขึ้นนะครับหยุดรถได้ดีขึ้นนะทีนี้เรากลับมาดูเรื่องของ general form นิดนึงนะครับก็คือถ้าคุณจำได้เนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือความต่างศักย์เนี่ยมันถูกนิยามว่าคือเฟสของ E.ds นะฮะคืองานนะฮะงานที่ใช้ในการเลื่อนประจุเนี่ยนะฮะเท่ากับลบอินทิเกรตของ E.dl นะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราคิดขนาดเนี่ยเราก็จะได้ว่าขนาดของการเคลื่อนเนี่ยก็คือ E.dl นะฮะทีนี้ในลูปเนี่ยของในลูปที่มันเคลื่อนครบรอบเนี่ยมันก็คือจะเป็นอินทิเกรตตามเส้นครบรอบของ E.dl นะครับจะมีค่าเท่ากับลบ d phi by dt ตัวเนี้ยมันมาจากนิยามของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับเรื่องเคลื่อนไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นใน general form ของ Faraday's law เนี่ยมันก็จะมีรูปร่างแบบนี้แล้วคุณยังว่าตอนนี้เรามีตอนนี้อันนี้เพิ่มนะเมื่อเช้าไม่ได้พูดมันมีเพิ่มมาอีก2สมการนะครับถามว่าเรามีอะไรอยู่บ้างเรามี integrate รอบผิวปิดนะฮะของ e.ENDA มีค่าเท่ากับ Q ส่วนด้วย Epsilon 0นะฮะแล้วก็มีอินทิเกรตรอบผิวปิดของ B dot ENDA เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับไอ้นี่คือ Gauss Lawแล้วเราก็มีอินทิเกรตของ b dot dl เท่ากับมิวศูนย์คูณด้วย i อันนี้คือแอมแปร์ส์ลออันนี้ก็เลยจะมีชื่อเรียกว่าฟาราเดย์เฮนรีรอนะฮะเราจะเห็นว่ากฎทั้ง4อันเนี้ยเป็นความจริงตลอดนะครับเพราะนั้นตัวนี้มันนำไปสู่สมการที่เรียกว่าสมการของแม็กซ์เวลล์
คือเป็น4รูปแบบของของสิ่งเดียวกันนะครับนะ4รูปแบบของของของสิ่งเดียวกันนะนี้เดี๋ยวเราถ้าเผื่อมีจังหวะเราพูดได้เราจะไปพูดในเรื่องของอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟนะฮะเรื่องของแม็กซ์เวลล์ซึ่งตอนนี้ผมอาจจะต้องตัดไปให้ครึ่งหลังมาสอนละนะฮะเรามีโจทย์อยู่นิดนึงนะครับอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าในเรื่องเกี่ยวเรื่องแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยในเรื่องของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่มาจากเส้นลวดที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กนะฮะก็คือสมมุติถ้าผมมีลวด L เนี่ยเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก B นะครับโดยที่วิ่งไปทางขวาเนี่ยยังไม่มีสมุดนะนะฮะประจุในลวดเนี่ยประจุบวกก็จะโดน QV cross B ก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ที่ขอบบนประจุลบก็ขยับมาอยู่ขอบล่างไอ้เจ้าลวดเนี้ยก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองความต่างศักย์นี้มีค่าเท่าไหร่ถ้าเรามองในแง่ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยฟลักซ์ที่มันเลื่อนไปเนี่ยคือ BL V delta T นะคือ B คูณด้วย D delta A นะครับพื้นที่ที่ปาดไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเท่ากับลบ d phi by dt ก็มีค่าเท่ากับลบ blv นะจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า2อันนี้นะฮะแล้วถ้าเผื่อว่าเราต่อกระแสต่อลวดให้มันต่อเชื่อมกันก็จะเกิดกระแสในค่าเท่ากับ blv หารด้วย r นะในตัวนี้คือตัวมันเองเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าแต่สมมุติว่าถ้ามันไม่มีการต่อสายไฟต่อรางมาเพื่อให้มันเกิดกระแสเนี่ยนะฮะระหว่างที่ประตูเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันจะมีความต่างศักย์สองข้าง BLV ซึ่งจริงๆเรามองจาก อีกมุมหนึ่งก็ได้นะครับก็คือเมื่อประจุไฟฟ้าไปสะสมที่ปลายบนกับปลายล่างเนี่ยมันจะเกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นระหว่างสองอันนะครับโดยที่สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับศักย์สองปลายที่ต่างกันแล้วก็หารด้วย Lนะศักย์สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดแรงในทิศตรงข้ามกับแรงแม่เหล็กก็คือ QE เท่ากับ QVB จนในที่สุดในสภาพสมดุลเนี่ยแรงทั้งสองอันนี้จะหักล้างกันก็คือ Q กับ Q ตัดกันเราก็ได้ว่าเป็น E เท่ากับ VB หรือ E เนี่ยคือศักย์ไฟฟ้า V หารด้วย L เท่ากับ VB นะฮะในศักย์ไฟฟ้าที่ต่างกันระหว่างผิวเนี่ยเท่ากับ BLV นะเหมือนกันเพราะนั้นจะพิจารณาจากวิธีไหนก็ได้นะครับแต่ประเด็นคือแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตรงไหนล่ะเมื่อเช้านี้ก็พูดไปเหมือนกันนะครับก็คือปกติแล้วเครื่องบินเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นแท่งโลหะนะครับเพราะนั้นเวลามันบินในอากาศเนี่ยมันจะเกิดการตัดกับสนามแม่เหล็กโลกดังนั้นเนี่ยประจุไฟฟ้าก็จะเคลื่อนไปอยู่ที่ปลายปีกทั้งสองข้างของเครื่องบินนะฮะซึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรมันเนี่ยมันจะมีประจุล้อแหลมอยู่ในการบินในอากาศแล้วถ้ามันไปเจอบริเวณที่มีประจุไฟฟ้าหนาแน่นเช่นในเมฆพายุเนี่ยมันก็อาจจะเกิดฟ้าผ่าซึ่งฟ้าผ่านี่มายังตัวปีกเครื่องบินเนี่ยได้ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างเซฟว่าประชาผู้โดยสารเนี่ยอยู่ข้างในกล่องที่เราเรียกว่าเป็นกล่องชิลนะฮะเป็นเคชนะครับฟาราเดย์เคชเนี่ยแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงต่อการติดต่อสื่อสารของเครื่องบินอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการจะลดประจุไฟฟ้าที่สะสมบนปีกให้ได้มากที่สุดนะวิธีการลดก็คือเขาจะติดมันที่ปลายปีกเครื่องบินเนี่ยมันจะมีติดตั้งเหมือนกับเป็นเส้นลวดเล็กๆยื่นออกมาที่ปีกนะครับเป็นเหมือนเสาอากาศนะยื่นออกมาเยอะเลยแหละนะทุกๆอาจจะเป็นทุกๆช่วงฟุตหนึ่งหรือ2ฟุตเนี่ยนะก็จะมียื่นออกมาเส้นหนึ่งไอ้เส้นเหล่านี้เป็นเส้นตัวนำนะครับที่เชื่อมอยู่กับตัวถังของเครื่องบินเพราะนั้นพอเวลา
บินไปเนี่ยประจุไฟฟ้าที่เกิดการสะสมที่ปลายปีกเนี่ยก็จะไปสะสมกันออหนาแน่นกันอยู่ที่บริเวณเป็นเส้นผ่านเนี่ยแล้วเมื่อมันบินผ่านอากาศซึ่งมีความชื้นอยู่เนี่ยหรืออะไรไอประจุไฟฟ้าเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายเทให้กับอากาศไปก็คือลดการสะสมประจุที่บริเวณปีกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการใช้งานจริงมาดูตัวอย่างสักนิดนะฮะบอกมีเส้นลวดเส้นหนึ่งนะฮะวางอยู่บนรางซึ่งห่างกัน50เซนติเมตรนะฮะแล้วก็ลวดเนี้ยถูกลากให้เคลื่อนที่ไปทางขวานะฮะด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีนะครับนะฮะแล้วนะครับให้หาว่าแรงที่จะกระทำเนี่ยที่จะดึงลวดเนี้ยให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่นะโดยที่สนามแม่เหล็กที่ส่งไปในกดลวดเนี่ยในพื้นที่เนี้ยมีค่า 0.15 เทสลานะครับเข้าสู่เพจนะเหมือนจะหลายคนจะหลุดไปนะครับนะหรือเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะวันนี้จะขึ้นเรื่องใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในลวดมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ดูจาก BLV นะฮะแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกับ BLV ก็คือ 0.15 เทสลา 0.5 เมตรแล้วคูณได้2เมตรต่อวินาทีนะครับ0.5 คูณได้2ได้1เพราะฉะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ 0.15 โวลต์กระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ e ส่วนด้วย r คือ 0.15 หารด้วย3นะครับหรือมีกระแสเท่ากับ 0.05 แอมแปร์แรงเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ ILB ก็คือ 0.50 แอมแปร์คูณด้วย 0.5 เมตรคูณด้วย 0.15 เทสลาก็มีค่าเท่ากับ 0.00375 นิวตันหรือ 3.75 มิลลินิวตันหรือจะเป็น375ไมโครนิวตันแล้วแต่ว่าเราจะทำนะฮะประมาณ 3.75 มิลลินิวตันนะฮะหรือ 3,750 ไมโครนิวตันซึ่งจะทำอยู่นี้หรือจะใช้สูตรเดียวเลย F เท่ากับ B กำลัง2 L กำลัง2 V ส่วนด้วย R ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมันมีตัวอย่างที่ผมเติมมา3ข้อนะครับเพิ่งเติมเมื่อกี้เองนะฮะก่อนที่จะจบเนี่ยนะฮะบอกว่าขดลวดเนี่ยเกิดขึ้นโดยการเอา50ลวด50เส้นนะครับทำเป็นเชฟของรูปสแควร์นะแล้ววางอยู่ในสนามแม่เหล็กที่เส้นตั้งฉากของคอยเนี่ยทำแองเกิลเนี่ย30องศากับdirection of the field เขาถามว่าเมื่อมาสนามแม่เหล็กเนี่ยเพิ่มจาก200ไมโครเทสลาเป็น600ไมโครเทสลาในจุด4วินาที00วินาทีเนี่ยเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ80มิลลิโวลต์นะฮะลวดทั้งหมดในยาวเท่าไหร่นะอันนี้ผมขอทำเพิ่มนิดนึงนะเป็นตัวอย่างนะเรื่องโจทย์ข้อโจทย์ชุดนี้นะครับคือเรามาดูขดลวดก่อนนี่คือขดลวดนะครับขดลวดนี้50เทิร์นนะฮะอาจจะต้องทำรูปหนาๆนิดนึงเอ็นเนี่ยเท่ากับ50เขาบอกว่าเราไม่รู้ระยะนี้นะผมคิดว่าเป็น A ไว้ก่อนนะฮะเส้นตั้งฉากกับขดลวดนะนี่คือ EN นะฮะnormal plane to coil เนี่ยทำมุม30องศานะนี่คือสนามแม่เหล็กนะครับมุมนี้คือ30องศาซีต้านะกับ direction of the field เขาบอกว่า
บีเนี่ยเปลี่ยนเดลต้าบีเนี่ยเท่ากับ600ลบ200ไมโครเทสลานะครับจาก200ไป600หรือได้เดลต้าบีเนี่ยมีค่าเปลี่ยนไป400ไมโครเทสลาในเวลาเดลต้าทีเท่ากับ 0.400 เซคันด์เขาถามว่าความยาวทั้งหมดของลวดเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะเขาบอกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นเนี่ยมีค่าเท่ากับ 80.0 มิลลิโวลต์เราได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ n d phi by dt นะครับหรือเราสามารถเขียนได้ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเท่ากับลบ n a delta b by delta t นะเพราะว่ากดลวดมีค่านี้แต่ว่ามันมีข้อแม้นิดนึงด้วยก็คือมันต้องเป็นคอส3คอสซีต้านะครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยต้องเป็นสนามแม่เหล็กในแนวตั้งฉากนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือก็คือคุณแทนค่าเข้าไปเลยนะฮะ 80.0 คูณ10กำลัง3ลบ3โวลต์เท่ากับ n เนี่ยลบ n เนี่ยคือ10n คือ50รอบนะครับเพราะโจทย์กำหนดมาให้ a เนี่ยคือความกว้างยกกำลัง2นะฮะเพราะว่าพื้นที่หน้าตัดเนี่ยเดลต้า b by เดลต้า t เนี่ยคือ600คือ400ไมโครเทสลาก็คือ400คูณ10กำลังลบ6นะครับหารด้วยช่วงเวลาก็คือ 0.400 คูณด้วยคอสของมุม30องศานะครับคอส30คือรูท3ส่วน2นะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ a กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในหน่วยเมตรนะ80คูณ10กำลังลบ3หารด้วย50คูณด้วย0.4 เดี๋ยวนะ400คูณ10กำลัง6เนี่ยได้4คูณ10กำลังลบ4นะครับข้างล่างเป็น4กำลังลบ1ก็เป็น4คูณ10กำลังลบ3หารด้วย4นะฮะก็เหลือ10กำลังลบ3นะครับนะอีกค่าเท่ากับ 0.16 คูณด้วย2หารด้วยรูท3มันได้ a กำลัง2เท่ากับ 0.815 ตารางเมตรนะครับถอดสแควร์หาระยะห่างก็คือได้ 0.43หรือ 0.429 0.43 ได้ a เท่ากับ 0.43 เมตรนะครับทีนี้ l เนี่ยมันคือจำนวนรอบคูณด้วยผลบวกความยาวด้านนะคือ n คูณด้วย 4a นะครับn เนี่ยมันคือ50 50คูณด้วย4เนี่ยได้200นะครับ200คูณด้วย0.43มันได้86
86เมตรนะฮะนี่คือคำตอบเนาะอันนี้คือคำตอบนะฮะทำตัวอย่างเผื่อมาให้ข้อเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะอันนี้ผมคิดว่าเนื่องจากบทนี้มันตัวอย่างมันน้อยไปหน่อยก็เลยเติมตัวอย่างเข้ามาข้อ2ข้อนะครับโอเคลองกลับมาดูต่อนะครับเรื่องถัดมาเรื่องถัดมาคือเรื่อง inductance ครับหรือเรื่องของความเหนี่ยวนำตัวเองนะชื่อเรื่องนี้เราเรียกความเหนี่ยวนำตัวเองคราวที่แล้วเราพูดถึงความเหนี่ยวนำนะเราเรียกว่า induction นะครับต่อมาเนี่ยเรามาพูดถึงเรียกว่า inductance นะครับinductance เนี่ยนะเดี๋ยวนะบทนี้เร็วไปหน่อยมันคือเรื่องของอินดักเตอร์คือขดลวดเหนี่ยวนำนะครับการเหนี่ยวนำแล้วก็อินดักแตนซ์คือความเหนี่ยวนำตัวเองนะขอโทษทีมันไปค้างอยู่หน้า3นะเรามารู้จักอินดักเตอร์ก่อนนะครับอินดักเตอร์เนี่ยคืออุปกรณ์ซึ่งเราเรียกว่าขดลวดเหนี่ยวนำก็คือขดอะไรก็ได้ที่มันมีลักษณะที่ใช้ในการผลิตสนามแม่เหล็กนะประเด็นตอนนี้เราคือว่าถ้าเราเอากระแสไฟฟ้าผ่านในขดลวดเนี่ยอย่างในรูปนี้คือโซลีนอยด์มันจะเกิดสนามแม่เหล็กข้างในเนี่ย B เท่ากับ μ0 Ni เนี่ยหรือเราจะได้ว่า B เนี่ยเท่ากับ μ0 N ส่วนด้วย L คูณด้วย I หรือ B เนี่ยแปรผันกับ I ทีนี้เนื่องจากฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเนี่ยเนื่องจากฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเนี่ยมันขึ้นกับ B คูณกับ A นะฮะฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเนี่ยมันคือ B คูณด้วย A นะฮะดังนั้นเนี่ยฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเนี่ยอันนี้เราแปรผันเนี่ยมันจะมีเรื่องของจำนวนขดลวดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นถ้าเผื่อว่าฟลักซ์แม่เหล็กที่มาเนี่ยก็เลยจะมีค่าแปรผันกับ I ไปด้วยนะดังนั้นถ้าเผื่อว่ากระแสไฟฟ้าคงที่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือไอ้เจ้าฟลักซ์แม่เหล็กก็จะคงที่แต่ถ้ากระแสมันเกิดไม่คงที่ขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าฟลักซ์มันก็จะไม่คงที่ไปด้วยแล้วมันก็จะส่งผลให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นในขดลวดเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเจาะจงเลยว่ามันใช้กรณีที่กระแสไฟฟ้าไม่คงที่นะแล้วก็เรียกตัวเองว่าขดลวดเหนี่ยวนำหรืออินดักเตอร์นะครับโดยที่สัญลักษณ์ของมันในวงจรไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปขดลวดนะเป็นรูปขดลวดในวงจรไฟฟ้าเนี่ยเรามีสัญลักษณ์นี้คือแบตเตอรี่ใช่ไหมสัญลักษณ์นี้คือแทนความต้านทานนะฮะคือขดลวดที่พับย่อไปย่อมาตัวนี้ก็คือตัวเก็บประจุนะครับตอนนี้เรามีตัวนี้โผล่เพิ่มเข้ามานะอันนี้ก็คือ L นะครับอินดักเตอร์นะเรียกว่าอินดักเตอร์เดี๋ยวเราไปดูผลของมันทีหลังนะครับแต่มันก็มาขดลวดเรื่องของความเหนี่ยวนำตัวเองนะเนื่องจากฟลักซ์แม่เหล็กเนี่ยมันก็ขึ้นกับกระแสไฟฟ้านะครับ
พราะฉะนั้น n phi เนี่ยมันก็แปรผันกับ i ทีนี้ถ้าเราดูว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำมันคือลบ n คูณด้วยฟลักซ์แม่เหล็กผ่านด้วย dt เนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำมันคือลบ d by dt ของ n phi นะ by dt n phi ตัวเนี้ยเรามีตั้งชื่อว่า flux linkage นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นตัวแปรสนามแล้วกันซึ่งเรารู้ว่ามันขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยเราได้ n phi เนี่ยแปรผันกับ i นะเราก็มานิยามไปเลยว่า n phi เนี่ยมีค่าเท่ากับ li l เนี่ยเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งเพราะนั้นโดยนิยามเนี่ย l ก็จะมีค่าเท่ากับ n คูณด้วย flux แม่เหล็กผ่านด้วยกระแสนะครับหน่วยของ l เนี่ยก็เลยจะมีหน่วยเป็นฟลักซ์แม่เหล็กเนี่ยมันคือเทสลาคูณกับตารางเมตรหรือมีหน่วยเป็นเวเบอร์หารด้วยแอมแปร์ก็คือหารด้วยแอมนะครับหน่วยของมันเนี่ยก็เลยมีค่าเรียกว่า1เฮนรี่นะเฮนรี่เนี่ยก็จากเรื่องนี้แหละนะมีค่าเท่ากับ1เทสลาเมตรตารางสองต่อแอมแปร์แล้วเราก็เลยเขียนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้ว่ามันมีค่าเท่ากับลบ L di by dt นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็จะมีค่าการเหนี่ยวนำตัวเองไม่เท่ากันนะครับเช่นในกรณีของโซลีนอยด์เนี่ยขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยโซลีนอยด์มีสนามแม่เหล็กเท่ากับมิวศูนย์ ni นะครับ i นี่คือกระแสไฟฟ้าข้างในโซลีนอยด์ n คือจำนวนการพันต่อยูนิตต่อหน่วยความยาวนะครับแล้วก็มิวศูนย์เนี่ยคือค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามานิยามเนี่ย n phi เนี่ยมันเขียนในรูปของ nl คูณด้วย ba นะ nl ก็คือจำนวนประจุทั้งจำนวนขดลวดทั้งหมด ba นี่ก็คือฟลักซ์นะครับเพราะฉะนั้น l เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ nlBA หารด้วย i นะถ้าแทน B สนามแม่เหล็กเท่ากับมิวศูนย์ ni เข้าไป i กับ i ก็จะตัดเหลือค่า l ใหญ่นะฮะค่าความเหนี่ยวนำตัวเองต่อหน่วยความยาวนะหารด้วย l เล็กเท่ากับมิวศูนย์ n กำลัง 2a นะมันก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนจำนวนขดลวดนะที่มีต่อหน่วยความยาวแล้วก็พื้นที่หน้าตัดนะครับข้อ4อันนี้โจทย์ตัวอย่างลองทำดูสักข้อนะครับให้หาแมกเนติกฟลักซ์นะผ่านพื้นที่ที่ enclosed by 300 turn 7.20 millihenry coil when the current เป็น10 milliampere อันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะแทนค่านะเพราะว่าเรานิยามไว้ว่าไงเรามียอมแล้วว่า n phiเท่ากับ li นะ n เรารู้คือ300เทิร์นนะครับมันไม่ค่อยยอมให้ผมเขียนละn เนี่ยเท่ากับ300นะฮะ300เทิร์น i เนี่ยเท่ากับ10มิลลิแอมแปร์แอมแปร์นะครับ l เนี่ยโจทย์กำหนดมาให้ว่ามีค่าเท่ากับ 7.2 มิลลิเฮนรี่ก็คือคูณ10กำลังลบ3เฮนรี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราได้ฟลักซ์มีค่าเท่ากับ li หารด้วย n นะครับหรือเท่ากับ 7.2 คูณ10กำลังลบ3คูณด้วย i คือ10คูณ10กำลังลบ3นะหารด้วย
300คือ3คูณ10กำลัง2นะเพราะนั้นฟลักซ์แม่เหล็กมีค่าเท่าไหร่เนี่ย10กำลัง3 10กำลังลบ3ลบ3ก็เป็นลบ6บวกอีก2เป็น10กำลังลบ8นะ7.2 คูณ10ได้72หารด้วย3นะ326 3412นะครับ24คูณ10กำลัง8นะฮะอันนี้ก็หน่วยเป็นเวเบอร์นะฮะหรือเทสลาตารางเมตรนะครับนี่คือฟลักซ์นะครับก็ง่ายๆนะตรงไปตรงมานะครับผมจะข้ามโจทย์ไปอีกสองหลักข้อนะครับมาดูที่เรื่องของเซลฟ์อินดักแตนซ์นะครับเนื่องจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ n d phi by dt นะฮะแรงเคลื่อนไฟเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ n d phi by dt หรือเท่ากับลบ d phi dt ของ n phi แต่ n phi เนี่ยเรานิยามว่ามันคือ li นะแปลผันตรงกับ i เราก็ได้ว่า e เท่ากับลบ l di by dt นะครับเราเรียกตัวนี้ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำหรือการเหนี่ยวนำตัวเองนะฮะคือไอ้เจ้าการเหนี่ยวนำตัวเองเนี่ยขดลวดที่ทำเนี่ยมันทำหน้าที่ทั้งสร้างสนามแม่เหล็กแล้วก็สร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กนะคือมันเกิดในชิ้นเดียวกันนะซึ่งถ้าเผื่อว่าในกรณีของขดลวดเหนี่ยวนำเนี่ยถ้ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นมาต้านนะครับซึ่งเราเรียกแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต้านเนี่ยว่า back EMF นะคือมันจะต้านกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเดิมเราจะเจอพวกนี้ในพวกอุปกรณ์ขดลวดทั้งหลายนะที่เป็นสนามแม่เหล็กเช่นพัดลมหรือแอร์เครื่องปรับอากาศนะครับเหมือนตอนที่คุณเปิดเครื่องเนี่ยกระแสจะถูกส่งเข้าไปในขดลวดเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กนะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะไม่มีเพราะฉะนั้นกระแสเนี่ยจะสูงมากนะครับจนแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำเนี่ยก็จะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสเนี่ยนะฮะพอไปสักพักหนึ่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำตัวเนี้ยก็จะเข้ามาหักล้างนะทำให้กระแสที่ได้เนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นขดลวดเนี่ยมันจะทนจะใช้กับกระแสในสภาพปกติกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านน้อยกว่าในช่วงเปิดและปิดนะครับเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือหลักการของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำก็คือสมมุติว่าผมมีแบตเตอรี่ข้างนอกเนี่ยแล้วผมต่อไปเพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้วถ้ากระแสกำลังเพิ่มเนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำโดยนิยามเนี่ยมันเขียนว่าเขียนเติมนิดนึง EL เนี่ยมันเท่ากับลบ L DI by DT ดังนั้นเนี่ยถ้ากระแสกำลังเพิ่มไอ้เจ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยนะมันจะสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรงข้ามเป็นลบใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อกระแสกำลังลดลงนะฮะในกรณีนั้นเนี่ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมีทิศเสริมนะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะมีทิศเสริมนะเสริมกับกระแสที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งมันนำไปสู่วงจรไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าวงจร RL นะ resistor กับ inductance circuit นะคือประกอบด้วย R และ L นะครับหน้าที่ของวงจรนี้ก็คือการป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนรวดเร็วจนเกินไปนะครับเราลองมาดูง่ายๆก่อน2ช่วงตอนแรกช่วงที่สวิตช์ S อยู่ที่ A นะฮะตอนที่สวิตช์ S อยู่ที่ A เนี่ยวงจรไฟฟ้าก็จะประกอบด้วยแบตเตอรี่ความต้านทานขดลวดเหนี่ยวนำนะฮะแล้วก็มีกระแสไหลนะครับทีนี้ตอนที่สับสวิตช์เนี่ย
กระแสก็จะเพิ่มขึ้นเราก็จะพบว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยจะมีทิศตรงข้ามกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากกฎของเคิร์ชอฟ summation e เท่ากับ summation i r เท่ากับ0เนี่ย summation e จะประกอบด้วย2ตัวนะฮะ e กับ e ครับ e บวก e l เท่ากับลบ i r เท่ากับ0 e l เนี่ยเท่ากับลบ l d i by d t เพราะฉะนั้นจัดรูปใหม่นะครับได้ e ลบ l d i by d t ลบได้ r i r เนี่ยเท่ากับ0คุณสามารถเขียนได้ในรูปของ L D I by D T บวกด้วย I R เท่ากับ E นะครับหรือจะได้ว่า D I by D T นะเพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งได้เพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งก็คือ di by dt เท่ากับe ส่วนด้วย l นะครับลบด้วยนะ r ส่วน l แล้วก็คูณด้วย i นะครับคุณสามารถจะจับรูปนี้ใหม่นะครับเนี่ยเปลี่ยนตัวแปรนะแล้วสามารถเขียนได้ว่า i เนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยมีค่าจริงๆมันคือ i 0นะครับคูณด้วย1ลบ e กำลังลบ r e ด้วย l นะ i 0เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ e ส่วนนะเพราะว่าเวลาคุณดึงตัวร่วมออกมาเนี่ยไอเศษ r ส่วน l เนี่ย l กับ l จะตัดนะครับจะเหลือแต่เศษ e ส่วนด้วย r แทนนะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ขึ้นทันทีนะฮะถ้าเราดูจากกราฟมันจะค่อยๆขึ้นนะครับจนกระทั่งตอนที่เวลาผ่านไปนานๆเนี่ยมันจะเข้าสู่กระแสสูงสุดซึ่งเหมือนกับว่าไม่มี L อยู่เลยคือ E ส่วนด้วย R นะครับถ้าเผื่อว่าเราไม่มีตัว L มาประกบเนี่ยนะกระแสมันจะพุ่งเร็วมากนะครับในการที่มีตัว L มาประกบเนี่ยคือเป็นการค่อยๆทำให้กระแสเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นนะฮะก็เรียกว่าเป็นตัวหน่วงกระแสนั่นเองนะไม่ให้กระแสเพิ่มขึ้นเร็วจนเกินไปนะครับในทางกลับกันถ้าสวิชเนี่ยถูกสวิชกลับไปที่ B นะครับขณะที่หลังจะมีกระแสแล้วเนี่ยเราจะพบว่า L di by dt เท่ากับบวก ir เท่ากับ0นะฮะกรณีนี้ตอนที่มีสนามแม่เหล็กอยู่ในขดลวดนะไม่ใช่ตอนที่สนามแม่เหล็กเป็น0นะครับl di by dt บวก ir เท่ากับ0หรือได้ di by dt เท่ากับ l ส่วน r ส่วนด้วย l i นะฮะเท่ากับ0กระแสไฟฟ้าก็จะลดลงแบบ exponential นะครับคือ e ส่วน r ค่าสูงสุดก็ e กำลังลบ rt ส่วนด้วย l เพราะฉะนั้นเรามาดูนะฮะรูปลักษณะเนี่ยคืออย่างนี้กระแสไฟฟ้าที่ผ่าน r เนี่ยหรือความต่างศักย์ของ r เนี่ยตอนที่เปิดสวิตช์เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มนะฮะมันจะค่อยๆเพิ่มมันจะไม่เพิ่มเร็วนะครับขึ้นอยู่กับค่า RL R ส่วนด้วย L นะขณะเดียวกันตอนที่มันลดนะครับมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับไม่ใช่ว่าลดพลาดเร็วๆนะครับอันนี้เป็นตัวหน่วงกระแสนะทีนี้ถ้าเรามาดูหน่วยของ R ต่อ L มีหน่วยเป็นยังไงบ้างนะครับเขียนนิดนึงนะR เนี่ยมันมีหน่วยเป็นโอห์มนะมันคือโอห์มต่อเฮนรี่ซึ่งโอห์มเนี่ยคือโวลต์หารด้วยแอมแปร์ส่วนเฮนรี่เนี่ยมันคือเทสลาตารางเมตรนะโอ้ยจะไม่ให้เขียนกันนะตารางเมตรนะต่อแอมแปร์นะครับคุณจะเห็นว่ามันเป็นโวลต์ต่อแอมคูณด้วยแอมต่อเทสลาตารางเมตรนะฮะเพราะนั้นอย่างแรกเลยไอ้เจ้าแอมกับแอมเนี่ยตัดกันทิ้งได้นะครับอ
ทีนี้โวลต์ต่อเทสลาตารางเมตรนะครับเทสลาเนี่ยนะอันนี้เป็นโวลต์เทสลาเนี่ยมันคือนิวตันต่อแอมแปร์เมตรแล้วคูณด้วยตารางเมตรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เมตรกับเมตรกำลังสองเนี่ยตัดกันได้ตัวหนึ่งแล้วนะเป็นนิวตันเมตรต่อแอมแปร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นนิวตันเมตรต่อแอมแปร์โวลต์ต่อนิวตันเมตรหารด้วยแอมแปร์นะทีนี้โวลต์เนี่ยมันคืออะไรนะครับโวลต์เนี่ยมันคือสนามไฟฟ้าคูณระยะห่างนะครับสนามไฟฟ้ามีหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมเพราะฉะนั้นมันเป็นนิวตันต่อคูลอมคูณกับเมตรนะมันคือนิวตันต่อคูลอมคูณกับเมตรแล้วหารด้วยนิวตันเมตรต่อแอมแปร์นะครับคุณจะเห็นว่านิวตันเมตรกับนิวตันเมตรเนี่ยตัดกันได้อีกเหมือนกันนะครับมันจะเหลือเป็นแอมแปร์ต่อคูลอมตัวนี้จะเป็นแอมแปร์ต่อคูลอมนะครับแต่แอมแปร์เนี่ยมันคูลอมเปอร์เซกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยมีค่าเท่ากัน1ส่วนเซกนะหน่วยของ RL นะนะหรือ L ต่อ R เนี่ยมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับดังนั้นค่า R L ส่วน R เนี่ยถ้ามีค่าเยอะนะฮะมันจะช้านะครับถ้ามีค่าน้อยเนี่ยมันจะสั้นนะครับมันเป็นช่วงหน่วยของเหมือนกับ RC นะฮะคล้ายๆกับ RC นะคล้ายกับนะ RC นะครับนะในวงจรRC นะครับในวงจร RC นะตัวนี้จะมีหน่วยเป็นวินาทีเหมือนกันนะครับโอเคเซฟบายเดอะเบล11โมงพอดีนะครับไปเรียนวิชาอื่นต่อเดี๋ยวจับมาเจอไอทีวันพุธนะครับเราจะจบตรงนี้แล้วก็จะขึ้นสู่วงจรสั่นแล้วก็ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ